ยางไม่ออกเปลือกแข้งล่ายคนบนล่ายคนเครียดล่ายคนกลัวพี่น้องวันนี้กับพุ่มน้มทองแดงเล่งแร่เตือนพี่น้องวันนี้น้มทองแดงจะมาบอกพี่น้องว่าล่ายคนบนบนว่ายางไม่ออกล่ายคนเครียดเครียดกับยางไม่ออกเทมยังมีเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะว่างนี้คนมาตกหน้ายางหนาวหน้ายางชื้นยางไม่ก่อยได้ตัดไม่ก่อยได้ตัดทิ้งแล้วยางไม่ออกพ่อปรึกษาค่อยก็บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยค่อยก็บอกว่ามึงใส่ปุ๋ยแล้วยังปีนี้ถึงหลายๆคนบอกว่าเปล่าพี่น้องหลายๆคนบอกว่าควรทกบัดนี้เอาตังค์น้อยพี่น้องเอาตังค์น้อยไปใส่ปุ๋ยรอบแขตรองพันแล้วนี่แหละพี่น้องถึงที่นี้หลายๆคนก็กลัวว่าถ้าใส่ไปแล้วไม่ได้ผลแต่วันนี้น้มทองแดงจะมาบอกว่าสิ่งที่น้มทองแดงมาบอกอย่ากลัวหรือท่านจะกลัวก็ได้แต่มากวางน้มทองแดงก่อนน้มทองแดงเคยกลัวเคยยังไม่ออกเคยทดลองไล่ยางจนสุดท้ายน้มทองแดงมาจวนและก็ทดลองและก็ชายจนประสบความสำเร็จยางออกดีแล้วการนุ่มตองแดงมาเป็นตัวแทนแล้วนุ่มตองแดงกาเลยตอนนี้มาหนังค่ายพี่น้องมาหนังค่ายทางออนไลน์เพราะใจเหตุไรเพราะใจเหตุว่าพี่น้องที่ตัดยางมีความสนใจมากมีความต้องการมากวันหนึ่งพี่น้องเสียทิพย์ชินเสนุ่มทองแดงได้ชกง่ายกับพี่น้องคนตัดยางนั่นแหละพี่น้องนั่นคือบทผิดชูดว่ามันได้พ้นจริงเมื่อนุ่มทองแดงได้พ้นจริงหลายๆคนไปชายก็ได้พ้นจริงแต่มันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้พ้นเพราะมันมีสาเหตุแต่สาเหตุนี้เราคอยเล่นกันแต่มาเล่นก่อนว่าทำไมในทิ้งเหรียญนุ่มทองแดงชายได้พ้นแล้วแต่พอว่านำเสนอหลายคนกลัวเพราะว่าราคาสิ่งที่นุ่มทองแดงมานำเสนอคือปุ๋ยน้ำถัดรองถัดเชิ่มถึงพี่น้องเองอาจจะไม่รู้จักหรือว่าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยได้นำเสนอไม่ค่อยได้นำเสนอทางด้านวิชาการแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราศึกษาดีด้านวิชาการเขาเริ่มพูดเร็วถัดลักถัดรองถัดเชิ่มนั่นแหละพี่น้องลองเข้าไปศึกษาดูว่าถัดลักเขื่อยได้ถัดรองเขื่อยได้ถัดเชิ่มเขื่อยได้ตัวนี้คือพาราไว้พี่น้องพาราไว้คือถัดรองและถัดเชิ่มเทน้มตรงนี้เงามาใช้กับยางพาราเรียวยางพาราได้พ้นตรงที่ว่า1คือยางออก2เปลือกนิ่ม3เปลือกเชิ่ม4กรีดหงายกรีดเรียว5เชื้อโรคเชื้อราไม่มี6สร้างรายได้ให้กับพี่น้องที่มีส่วนยางน้อยๆแล้วก็ต้องการทำธุรกิจตรงนี้ได้นั่นแหละพี่น้องนี่คือช่องทางสำหรับทุกคนที่มีส่วนยางอยู่รอบบ้านและก็ทุกคนที่มีออนไลน์ซื้อออนไลน์ของตัวเองเห็นไหมมันง่ายมากๆซึ่งนุ่มตรงนี้จะมาบอกว่าไล่คนบอกว่ากลัวตรงไหนกลัวที่ราคาเพราะพ่อว่าราคามันแพงราคามันแพงเราก็เลยไปเปรียบเทียบกับยาแรงซึ่งยาแรงมูลราคาไม่กี่บาทขวดร้อยสองร้อยถึงปุ๋ยแตกต่างกันก็คือ1ลิตรก็คือ1,000บาทนั่นเลยพี่น้องพ่อว่ามันอยู่ที่ราคาเนี่ยคำว่ากลัวจริงๆแหละพี่น้องอยากได้ในสิ่งที่ดีแต่พี่น้องกลัวในราคาแต่น้มทองแดงพ่อบอกเลยว่าเมื่อที่ว่ายางมันสมบูรณ์พี่น้องพ่อยางมันสมบูรณ์ยางมันออกดียางมันเปลือกเทิมซึ่งพี่น้องได้ต่อไป
พี่น้องได้ความสมบูรณ์ได้ยางออกดีได้คุณภาพน้ำยางที่ดีต้นยางที่กรีดได้นานๆจะเห็นไหมนั่นคือความคุ้มพี่น้องแต่หลายๆคนที่บอกว่ากลัวนั้นมักจะไปลงกับขารุมข้องจำพวกยาเร็งพี่น้องยาเร็งเทราคาต่ำตามตรงตลาดตามตรงไหนก็ได้เราก็ยิบจับได้หายที่เขียนว่า 5% 10% 15% นั่นก็คือยาเร็งถ้าว่ายาเร็งใช้ได้ไหมได้ยาเร็งก็ใช้ได้พี่น้องถ้าพี่น้องถ้ายางก็พี่น้องสมบูรณ์ดีใส่ปุ๋ยปีละ3หนใส่ปุ๋ยปีละ3หนแล้วก็ใส่ถึงใส่ถึงตรงนี้ก็คือใส่ให้ถึงความสมบูรณ์พี่น้องพี่น้องใช้ไปเลยยาเร็งต้นยางไม่ตายแต่ถ้าว่าส่วนยางพี่น้องไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยพืชนี่พี่น้องตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวเลยนั่นก็คือพี่น้องต้องมาใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำที่มันมีถาดปุ๋ยถาดรองถาดซึมอยู่เพราะมันจะทำให้ยางออกและต้นสมบูรณ์กันนั่นคือสิ่งเดียวมันแตกต่างแตกต่างระหว่างราคากับคุณภาพเมื่อที่พี่น้องเข้าใจเรื่องราคากับคุณภาพแล้วนั่นก็คือพี่น้องได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งขั้นที่สองพี่น้องเอาไปใช้เอาไปสังเกตเลยถ้าต้นยางของพี่น้องที่ว่าตัดแล้วไม่บาดไม่เข้าเกณฑ์ไม่บาดไม่เข้าเกณฑ์ใบยางสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยมั่งไม่ใส่ปุ๋ยมั่งแต่ว่าพ่อว่าได้ชายพาเราไว้ถัดรองถัดซึมยางมันจะออกดีขึ้นมาทันทีแต่ถ้าว่าส่วนยางพี่น้องกีบาดหมาตุ้มดังเพนถึงกาเป็นเชื้อโรคเชื้อรามากนั่นไม่ถึงต้นยางของพี่น้องกำลังขาดถัดอาหารอย่างเร่งขาดถัดอาหารอย่างเร่งพ่อเอาพาเราไว้ถัดรองถัดซึมไปชายเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเพียงแค่ 10% พี่น้องแต่ดีนะดีขึ้นมา 10% เพราะว่ามันไม่ใช่ยาเร็งพี่น้องแต่ฐานอาหารพวกเนี้ยมันจะเข้าไปช่วยเชื่อมเติมเซลล์พวกนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาก่อนพอเซลล์สมบูรณ์แล้วยางมันถึงจะออกแบบมีคุณภาพเปลือกจะเข้าไปช่วยเชื่อมเปลือกเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเติมเต็มไหมเปลือกมันเต็มขึ้นถ้าเพลบาดเล็กๆเนี่ยเพียงแค่มิ้นท์ช่องมิ้นท์เนี่ยภายในเดือนเดียวให้พี่น้องเม็ดมันเลยแต่ถ้าว่าเปลือกเลือดหน่อยไอ้นี่ก็ต้องทำใจยากมากทีว่าจะเอาแต่ถาดรองถาดซึมปล่อยให้มันเปลือกติ่มให้นั่นเราก็ต้องไปสเต็ปที่สองทีว่าเราจะต้องเอาถาดลักปุ๋ยเม็ดไปช่วยเต้เชื้อนุ่มดองเด้งได้ว่าเมื่อพี่น้องกำลังประสบปัญหายางไม่ออกเปลือกแข้งตัดกระซวยอยู่บางที่นะบางที่เปิดเส้นดีถ้าพี่น้องไข้นำยางอยู่นะจะเล่ได้เลยว่าพี่น้องไข้นำยางอยู่ 40% มานี่ 40% ในยาง10รายแต่ยางออกเพียงแค่ทั้งเดียวพี่น้องทั้งเดียวได้ประมาณ20 โลวันนี้ถึงเปอร์เซ็นต์ดีแต่พี่น้องยีพอกินนะพี่น้องแต่ถ้าพอว่าใจถัดรองถัดเชื่อมเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยให้น้ำยางไหลดีได้ปริมาณของน้ำยางอาจจะได้ถึง 100% 100% ก็คือเท่าตัวหนึ่งก็ได้โอเป็น40 โล50 โล60 โลใน10รายเนี่ยปกติแล้วยางจะต้องโอ70ถึง100 โลนั่นคือปกติของยาง10รายพี่น้องพี่น้องไปเล่ส่วนก็พี่น้องว่า10รายก็พี่น้องได้ตําว่า70โลไม้ถ้าตําว่า70โลไม้ถึงยางก็พี่น้องกําลังเสื่อมโทรมแต่ถ้าพี่น้องต้องการให้ยางสมบูรณ์ก็คือเอาพาราไว้ไปใช้นุ่มตรงนี้การันตีได้เลยว่าตรงนี้ได้ผลแต่ถ้าว่ายางก็พี่น้องเปิดเสร็จหน่อยอยู่ให้เริ่มต้นจากใส่ปุ๋ยเม็ดบำรุงปุ๋ยเม็ดบำรุงก็คือถัดลักเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องหนองเน่งจะมาเล่งถัดลักไอ้ขวัง
แต่ตอนนี้น้องน้องเด้งเลขถัดรองถัดเสริมแต่เป็นภาระไว้ก่อนเอาภาระไว้ไปบำรุงก่อนเมื่อที่ว่าพ้นออกมาว่าน้ำยางออกดีแต่เปอร์เซ็นต์น้อยเราคอยไปแก้กันแต่ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์ก็พี่น้องมาร์กอยู่แล้วพี่น้องจะได้น้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์จะลดลงนิดนึงเมื่อที่น้ำยางไล่ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์จะลดลงมานิดนึงแต่พี่น้องได้พ้นผลิตได้น้ำยางเพิ่มขึ้นมาแน่พี่น้องนี่คือสิ่งที่น้องตองเด้งอยากจะมาบอกซึ่งพี่น้องคิดได้ดีว่าจะรั่วต่อไปหรือจะทดลองตั้งแต่วันนี้นุ่มตองเด้งชายมาแล้ว7ปีผ่านการกำว่าทดลองและก็ชายจริงและก็ค่ายจริง 4,000 ว่าลังใน7ปีนี้ 50,000 ว่าขวดลิตร 50,000 กว่าขวดทดลองที่นุ่มตองเด้งจำหน่ายออกไปคิดเอาเองพี่น้องแล้วก็อย่าลืมทักมาที่นุ่มทองแดงแล้วพี่น้องจะประสบความสำเร็จในการกรีดยางสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยมีดตัวที่จุดจุดนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของนุ่มทองแดงมีมีดกลางพร้อมประกบมีดกันแกนและภาระไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีท่าเหนือร่องกรีด3นิ้วบำรุงรักษายางออกหน้าสวยเปลือกงอกเรียว